คุณแม่เอาข้าวอย่างเจ้าไก่อันนี้เอาข้าวเนาะข้าวอย่างหมูปิ้งได้กับเจ้าข้าวกล่องไหมข้าวกล่องได้ก่อนจ้าคุณแม่แม่กินอ่อนๆนี่ช่วยกันช่วยกันอันนี้หมูปิ้งแม่เอาอย่างข้าวข้าวอย่างหมูปิ้งเจ้าข้าวกล่องอันนี้หมูกระเทียมได้เลยข้าวสองถุงไปหมดละแต่แม่มันเหลือไก่ดิบสองถุงอ่ะเยอะไปสำหรับแต่เนี่ยทอมาโต้มันทอมาโต้มันมีหมูกระเทียมปลาลูกจีนแล้วไก่กระเทียมนะคะโอ้มีหมูให้ยิ้มได้เลยยิ้มให้ยิ้มเลยนะคะเอาจริงเลยเขาได้ยิ้มเลยค่ะได้กันหมดแล้วยังจ้าเอาในโลดเอาหู้มันมาเลยเดี๋ยวยิ้มไหมถูกยังชีพกับบะหมี่แล้วเลยคือเรามองเห็นว่าด้วยสถานการณ์โควิด19เนาะเห็นหลายๆคนเขาเดือดร้อนบางคนเคยมีที่อยู่ก็ไม่มีที่อยู่บางคนเคยมีงานทำก็ไม่มีงานทำบางคนเคยมีข้าวกินพอไม่มีงานทำก็ไม่มีข้าวกินเนี่ยค่ะนี่เป็นคือเห็นข่าวที่เขาไปแจกข้าวที่ท่าแพแล้วเราก็เลยแบบพอจะมีกำลังอยู่บ้างแล้วก็ขอบคุณเพื่อนในเฟซหลายๆคนที่ซัพพอร์ตสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่สดแล้วก็ปัจจัยเงินที่โอนมาร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะเราทำมานานเลยกี่ครั้งแล้วคะซีซั่นเลยค่ะนี่น่าจะเป็นซีซั่นที่4หรือที่5คือทุกครั้งที่มีโควิดแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราตะเวนขับรถไล่แจกแบบนี้วันนี้วันแรกหรือเปล่าครับวันนี้วันแรกค่ะเราแจกอะไรยังไงที่ไหนบ้างครับคือทุกซีซั่นที่ผ่านมาเราจะไปโรงพยาบาลสนามบ้างไปตามที่เขามีคลัสเตอร์แล้วก็ที่เขาแคมป์คนงานครั้งก่อนไปแคมป์คนงานมาค่ะแต่ตอนนี้ครั้งแรกว่าจะไปแคมป์คนงานแต่เขาบอกว่าแคมป์คนงานเนี่ยเขาโดนไปโรงพยาบาลสนามหมดแล้วก็เลยมาที่นี่อะไรเงี้ยค่ะคือเราอยากจะมาแจกให้ถึงมือผู้เดือดร้อนมากกว่าที่จะฝากคนนั้นคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตะเวนขับรถไล่แจกตอนนี้ไปที่ไหนมาบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ไปที่คำเที่ยงค่ะอันนั้นก็น่าสงสารที่เขาเป็นแรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยเขาโอ้โหน่าสงสารมากเมื่อสักครู่นี้ตอนไปที่คำเที่ยงคือแบบคนเยอะมากภูมิลบอ่ะอ๋อครับก็คนมาเอาเยอะมากแล้วเราตั้งใจจะทำไปถึงเมื่อไหร่ครับก็ถ้ามีกำลังก็ทำไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกว่าทำมาตลอดทุกซีซั่นนะคะพอจะทราบไหมครับว่าคือตอนนี้คือเขามีเปิดรับบริจาคที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ครับแล้วก็คือเขาก็จะมีพวกคนยากไร้อะไรพวกนี้ไปคือความจริงอ่ะครั้งแรกอ่ะเรากะจะไปแจกที่สนามกีฬานั่นแหละแต่พอเราเห็นภาพบางภาพแล้วแบบคือเหมือนพอมีคนไปแจกเยอะๆแล้วมันเยอะเกินความต้องการของเขาก็ทิ้งเราก็เลยบอกว่าเราเอามาแจกที่อย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะได้กินทันทีเลยอะไรเงี้ยบางคนคือเราเคยไปทีนึงแล้วแบบโอ้โห1คนหอบใส่ถุงแบบถุงใหญ่ๆเป็น10-20กล่องแล้วก็แบบพอกินแล้วไม่อร่อยเลยเขาก็ทิ้งเรารู้สึกว่าเราใจสลายเนาะเราเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนรับของบริจาคของเราเนี่ยยังไงบ้างครับว่าเกี่ยวกับที่เราพูดไปเนี่ยว่าเอาไปเกินปริมาณหรืออะไรเงี้ยเราคือในฐานะที่เราเป็นคนมาแจกเนาะเราอยากให้ทุกคนได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะมากจะน้อยอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางคนอ่ะขอ2ขอ3ขอ4คือใจจริงอ่ะเราก็อยากจะให้แต่ถ้าเกิดให้แล้วเอาไปแล้วมันไม่ได้ใช้หรือว่าเอาไปผิดวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะให้แบบเอาไปแต่พอดีเนาะแล้วก็ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดเราก็อยากจะกระจายให้ได้อย่างทั่วถึงอะไรเงี้ยค่ะ